ผู้ชมอันนี้คือเหรียญนะเนี่ยมันไม่มีรูมันเป็นอ่างแบบอ่างทึบเราจะต้องเจาะแล้วใส่ก๊อกถ้าจะลื้อห่างเปลี่ยนต่างอะไรก็จะใช้เวลาเยอะแล้วก็สิ้นเปลืองแพงมากเลยครับวันนี้เราก็จะมาเจาะเพื่อใส่ก๊อกใหม่ก๊อกตัวนี้ใช้ไม่ได้นะต้องเอาก๊อกใหม่ฟิตก็ไม่ค่อยได้เออเนี่ยได้ใส่อะไรที่จะมีเขียนมองไม่เห็นมองไม่ตาบางไม่เห็นอ๋อใส่แล้วมันจะถอดไซส์เครื่องกรองน้ำออกก่อนนะครับท่านผู้ชมยุคห้าหกสิบห้าจะลองเอาตัวล็อกมาเทียบเพื่อความชัวร์ป่ะก็คนเนี่ยตัวล็อกก็วิธีถอดก๊อกอ่างทั้งจานที่มีตัววาล์วเครื่องกรองน้ำผสมก็จะยุ่งยากหน่อยด้ามมันติดผนังใส่ไว้ดังเดิมตัวนี้จะต้องไปใส่ใต้อ่างนี่คือเราตัดแปลงตัวนี้เราจะอุดทิ้งนะท่านผู้ชมนะเราจะเจาะตรงนี้ท่านชมเมื่อกี้เห็นจอไหมเรียบร้อยเลยเย้ไปเกี่ยวกับแบบการเราหมุนไม่ได้เห็นแต่กูเอาให้มันชิดที่สุดไงถ้ามันไม่ได้เราก็แต่งปูนเอาเป็นการใส่ก๊อกน้ำที่ธรรมดาแต่ไม่ธรรมดาครับต้องเจาะอ่างใหม่ใส่ก๊อกขีดไหนจ้างมันได้ป่ะล่ะจำไว้ดิMm-hmm.
ก็จะหกหกเข็มนิดนึงไปยังไปยังอีกนิดนึงถึงแบบข้างล่างเราก็จะใส่ก๊อกวาล์วที่มันเข้าเครื่องทันเครื่องกรองน้ำเหมือนเดิมนะครับท่านผู้ชมประมาณนั้นแหละถ้าอยู่ฝั่งนี้ยิ่งยากเข้าไปอีกทำไมม้วนไงม้วนในฝั่งนู้นเนี่ยปรับวาล์วหมุนวาล์วเข้าไปหน่อยให้ด้ามอยู่ข้างนอกไม่อยากจะพูดเลยมาชมตัวนี้มาใส่แซมดีนะไอ้ก๊อกวาล์วเข้าเครื่องกรองแล้วก็ใส่เรียบร้อยแล้วทีนี้ก็จะใส่แซมดีมันมีโปรตีนในตัวอยู่แล้วสายถึงปะเนี่ยถึงแล้วนะครับท่านผู้ชมอันนี้แซมดีเขาจะมากับก๊อกเลยก๊อกยี่ห้อกระลัดเป็นยี่ห้อดีและยี่ห้อดังของดีมีประโยชน์น่าใช้มากเลยครับเป็นทองเหลืองทั้งตัวนะครับรุ่นนี้ทนทานมากมันจะอยู่ได้นานไหมเสียดายเพราะเปลี่ยนเองนะใส่สายเรียบร้อยแล้วดูมันเห็นไหมจะได้ครับแรงมากแล้วก็ได้ดีตรงนี้รับรองและการันตีเยี่ยมของขนาดครับได้ดีมากขอบคุณทุกการรับชมขอบคุณทุกคอมเมนต์ขอบคุณทุกกำลังใจครับสำหรับการเจาะอ่างใส่ก๊อกอ่างซิงก็สำเร็จเสร็จงานครับเจอกันคลิปหน้าคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ